อาทิตย์ถึง2 อาทิตย์แล้วก็ตัดสินใจว่ามันต้องทําในลักษณะแบบนี้แต่ที่ทําไปจริงๆก็คือมันเป็นหน้าที่ที่ทางบริษัทแม่นี่เขามอบหมายมาให้นะครับเราต้องเอาคนส่วนใหญ่ไว้เพื่อให้คนส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ในบริษัทเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีพเจริญเติบโตต่อไปได้สิ่งหนึ่งที่ผมทําอยู่เสมอก็คือเราไม่ดูว่ากฎหมายให้ต้องกี่เดือน3เดือน6เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องดูว่าเงินที่เราให้เขาต้องให้เขาสามารถที่จะดํารงชีพอยู่ได้อย่างน้อยปีถึง2 ปีนะครับเพื่อที่ให้เขาสามารถที่จะยืนได้แล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ต้องการให้เราช่วยหางานให้หรือว่าช่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบริษัทจําเป็นต้องช่วยนะครับไม่ใช่แค่ว่ามาถึงก็เช็คแฮนด์แจกซองแล้วก็บ๊ายบายอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวเราไม่ใช่แนวเราอยู่ที่ Warner Music กี่ปีคะถึงได้มาอยู่ที่ Air Asia ที่ Warner Music 5ปีเต็มเลยครับทุกครั้งที่เวลาคุณโจบอกว่าคุณโจชอบอะไรที่ท้าทายกับการเริ่มต้นอะไรที่ใหม่ๆทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่คุณโจรู้สึกอะไรรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่ามันน่าทำเพราะว่ามันเป็นของใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยเพราะว่า4บริษัทที่ผ่านมาธุรกิจเนี่ยเป็นคนละแนวเลยนะครับเพราะมันก็มีความเรียนรู้มันต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายมันยากในการปรับตัวไหมคะเนื่องจากตัวของธุรกิจเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วและยิ่งมาเจอผู้คนที่มันแตกต่างด้วยมันการปรับตัวจริงๆไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าในความคิดของผมก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บริษัทไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรท้ายสุดแล้วก็คือการบริหารคนเพียงแต่ว่าสินค้าที่คุณขายหรือว่าบริการที่คุณให้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปแต่ท้ายสุดแล้วก็คือการที่บริหารคนนะครับคนในทุกองค์กรที่ผ่านมา4องค์กรเนี่ยเราก็ต้องไปบริหารเขาแต่สินค้าอาจจะขายลูกอมอาจจะขายน้ำตาลหรืออาจจะขายเทปเพลงหรือซีดีหรืออาจจะขายตั๋วเครื่องบินแต่องค์ประกอบสำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ในองค์กรเท่านั้นเองคือเราดูแลผู้คนที่อยู่ในองค์กรให้ขับเคลื่อนองค์กรนั้นเนี่ยไปสู่จุดเป้าหมายที่บริษัทวางไว้การที่เข้ามาที่ Air Asia ในตำแหน่งแรกสุดที่เข้ามาเราหน้าที่อะไรก็มาเป็น CEO ก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับเลขประจำตัว0001ซึ่งคุณโจบอกว่าน่าเสียดายมากน่าจะเข้ามาอีกสัก7เป็นคนที่7จะได้เป็นเจมส์บอนด์007แต่การที่ทำงานที่สายการบิน Air Asia คุณผู้ชมขาตอนแรกเป็นบุคคลที่บริษัทว่าจ้างให้มาเป็นผู้บริหารอยู่ได้ไม่นานค่ะแต่ต้องกลับกลายมาเป็นลูกหนี้ถึง 1,500 ล้านด้วยเหตุผลอะไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะผมเชื่อว่าการที่เราทำธุรกิจให้ดีได้หรือการจะเป็นที่หนึ่งได้เนี่ยมันต้องใจเขาใจเรา Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message on the tone Cause today I swearNothing at all. Ooh, 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 nothing at all. คุณผู้ชมคะสุภาพบุรุษที่นั่งพูดคุยในรายการสุริวิภาขณะนี้บุคคลนี้เขาเป็นบุคคลที่ทำให้เกิดข่าวคราวเมื่อหลายปีที่ผ่านมาในช่วงหนึ่งว่าเขาตัดสินใจที่จะซื้อสายการบิน Air Asia ซื้อคืนจากบริษัทเทมเซกค่ะด้วยเงินที่เขากู้ด้วยตัวของเขาเองถึง 1,500 ล้านบาทค่ะด้วยคำพูดแค่คำเดียวว่าเขาต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของลูกน้องทุกๆคนเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคุณโจขาทำไมถึงได้กล้าที่จะตัดสินใจก็วันนั้นก็คือมีเรื่องการเมืองนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะหลายปีที่ผ่านมาคงไม่ต้องเล่าถึงรายละเอียดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราคงจะประสบชะตากรรมแน่ๆเลยก็คือว่าอาจจะต้องโดนถอนใบอนุญาตการบินของบริษัทไทยแอร์เอเชียในประเทศไทยในประเทศไทยก็หมายถึงว่าจะต้องยกเลิกไปเลยใช่Oh. วันนั้นเรามีเครื่องบินอยู่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกประมาณ8ลำค่ะไม่แปดหรือสิบลำเพื่อเริ่มมาได้กี่ปีคะก็3ปีครับ3ปีแล้วก็มีพนักงานอยู่ประมาณ1,000คน1,000คนค่ะคือพอเราเข้ามาเป็น CEO ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยหลายๆตำแหน่งที่เรารับเข้ามาก็ค่อยๆรับผมก็ไปจีบมาจากบริษัทนู้นบริษัทนี้ก็ไปด้วยตัวเองก็ไปโน้มน้าวเขามาอยู่ด้วยกันเธอมาอยู่ด้วยกันเธอบริษัทจะมีอนาคตดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกคนก็เลยเชื่อก็มา
พอวันที่บริษัทประสบเหตุว่าจะต้องเสี่ยงต่อการที่จะต้องสามารถจะดำเนินธุรกิจต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยพนักงานก็ระส่ำระสายแล้วก็บริษัทจะถูกปิดไหมยังไงไหมขวัญและกำลังใจก็กระเจิงเราก็เลยตัดสินใจกับคุยกับผู้บริหารอีก5ท่านนะครับก็คือผู้อำนวยการของแต่ละฝ่ายนะครับก็คิดว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันนี้พนักงานเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมี question mark แล้วว่าเราจะไม่ต้องไปหางานใหม่ไหมหรือจะทำงานที่นี่ต่อหรือยังไงเรามาร่วมกันดีไหมที่เราจะไประดมเงินหรือไปกู้เงินแล้วก็มาซื้อบริษัทนี้คืนมาจากคนที่เขาซื้อบริษัทนี้ไปนะครับก็เลยจริงๆผู้บริหารทุกคนก็น่ารักมากนะครับเรามองกับพนักงานเป็นหลักก็คือไปไหนไปด้วยเอาไหนเอาด้วยกันทุกเสียงพูดอย่างนี้หมดเลยว้าวถ้าอย่างนั้นในเมื่อที่เราประชุมกับผู้บริหารทุกคนแล้วพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไงเป็นกันตัดสินใจกู้เลยกู้ที่ไหนคะเราไปทั้งหมดประมาณ4ธนาคารในช่วงนั้นบริษัทไทยเนี่ยบริษัทไทยเอเชียถือว่าเป็นของร้อนนะครับหลายๆธนาคารก็อยากนะครับผู้บริหารธนาคารหลายๆคนก็รู้จักกันก็อยากคือใจเนี่ยอยากที่จะมาช่วยแต่ก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับก็เราก็เข้าใจเหตุและผลก็สรุปแล้วในประเทศไทยก็ไม่มีใครให้กู้เลยอ้าวนะครับเราก็เลยคิดว่าเราต้องไปหาเงินกู้จากเมืองนอกก็เลยไปคุยกับธนาคารที่ต่างประเทศนะครับที่สิงคโปร์2อันแล้วก็ที่ฮ่องกงอีกอันนึง อีกธนาคารนึงนะครับก็ใช้เวลาคุยอยู่ประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์จนกระทั่งมีธนาคารนึงเขาตัดสินใจว่าเอาแหละเขาจะให้กู้นะครับในวันนั้นมูลค่ากู้เป็นเงินเท่าไหร่ก็เป็นเงินประมาณจริงๆเงินกู้อยู่ที่ประมาณสักประมาณ 1,000 เกือบ 1,000 นะ986ล้านบาทแต่ว่ารวมดอกเบี้ยรวมอะไรแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ใช้หนี้ก็อยู่ประมาณสัก 1,000 เกือบ 1,500 ล้านครับโดยใช้ชื่อกู้เป็นผู้อำนวยการทั้งหมดรวมทั้งผมด้วยรวมทั้งคุณโจด้วยทั้งหมด6คนทั้งหมดที่ผู้อำนวยการด้วยกันเป็นคนไทยทั้งหมดคนไทยทั้งหมดเลยใช่อะไรที่ทำให้คุณโจมั่นใจว่าเราจะไปรอดคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราทำดีเราไม่เคยเอาเปรียบใครแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยชีวิตคนอีกเป็นพันคนค่ะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องในขณะเดียวกันข่าวคราวตอนนั้นมันก็มีไม่น้อยคุณโจเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนกากบาทว่าเป็นนอมินีของคุณทักษิณด้วย คุณโจรู้สึกยังไงแล้วรับมือกับข่าวนี้ยังไงผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับโจทย์ของเราก็คือว่าทำยังไงจะรักษาบริษัทไว้ทำยังไงจะให้พนักงานพันคนเนี่ยมีงานทำอยู่ซึ่งผมไม่สนเลยว่าคนข้างนอกเขาจะคิดยังไงผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันถูกต้องวันหนึ่งคนก็จะเข้าใจเองแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยไม่มีสื่อเล่มไหนหรือไม่มีใครที่จะมา question mark แล้วว่าเราเป็นนอมินีให้ใครหรือเปล่าตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้กี่ปีคะคุณโจขาที่เรียกว่าเราเนี่ยตั้งตัวได้เรายืนได้อย่างแข็งแรงขึ้นเอางี้ดีกว่าบริษัทเปิดมาจริงๆทั้งหมด8ปีนะครับเราเริ่มมีอุปสรรคตั้งแต่ปีที่3ค่ะแล้วก็เราเริ่มที่จะตั้งตัวได้จริงๆก็คือเมื่อขึ้นปีที่7คือ6ปีผ่านไปก็ยังกระท่อนกระแท่นนะครับปีที่แล้วเป็นปีที่ผลประกอบการเราดีมากนะครับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คือเราจะนำบริษัทของไทยแอร์เชียเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนธันวาคมโอ้ยเอาใจช่วยค่ะในฐานะที่คุณโจเป็นทั้งผู้บริหา รแต่ตอนนี้เปลี่ยนสภาพมาเป็นทั้งเจ้าของด้วยความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมคะจริงๆเราไม่มีความรู้สึกแตกต่างเลยเพราะว่าวันที่เราเข้ามาวันแรกที่เข้ามาทำงานที่นี่ตั้งแต่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีออฟฟิศไม่มีโต๊ะทำงานไม่มีอะไรเลยในหมายเลข001นี่นะคะก็เริ่มจากหาเลขาหาเองนะครับแล้วก็สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดแรกค่ะไปทำสัญญาเช่าตึกรับพนักงานยื่นเอกสารไปขอจดทะเบียนบริษัทยื่นเอกสารไปขอใบอนุญาตการบินก็คือทำทุกอย่างเองหมดเลยในช่วงแรกๆก็มีกัน2คน3คนก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเขามีรูปแบบบริษัทสมบูรณ์แบบแล้วเรียกคุณโจมาบริหารไม่เลยหมายถึงเรียกมาแล้วก็ทำเองทั้งหมดก็เริ่มมาตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เนี่ยเราทำด้วยความอยากจะทำเราทำด้วยความรู้สึกที่อยากจะเป็นที่หนึ่งในสิ่งที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าจะเป็นเจ้าของเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เขา8ปีแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับในตลอด8ปีคุณโจได้อะไรจาก
ความท้าทายทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ได้เจอปัญหาที่ไม่เคยเจอเมื่อก่อนนี้ใน3บริษัทที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีอุปสรรคทางด้านการค้าการขายอุปสรรคทางด้านการตลาดทางด้านการโฆษณาแต่ว่าจะอยู่ในกรอบของธุรกิจแต่ว่ามาอยู่ที่แอร์เอเชียเนี่ยก็จะมีอุปสรรคจากภายนอกนะครับไม่ว่าจากสื่อเองที่อาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่องหรือจะเป็นเรื่องของผลกระทบทางด้านการเมืองซึ่งเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มีผลกระทบเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอใน3บริษัทที่เราทำงานมาจากปัจจัยภายนอกก็ได้เรียนรู้นะครับกรรมวิธีในการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงนะครับก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นกุญแจของความสำเร็จของคุณโจเองคืออะไรสิ่งที่ยึดถือมาตลอดก็คือเรื่องของใจเขาใจเรานะครับผมเชื่อว่าการที่เราทำธุรกิจให้ดีได้หรือการจะเป็นที่หนึ่งได้เนี่ยมันต้องใจเขาใจเราผมยังบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราจะวัดผลของบริษัทเนี่ยว่าบริษัทนี้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าอาจจะไม่ดูที่ยอดขายที่ส่วนแบ่งการตลาดหรือดูที่กำไรผมอยากที่จะให้บริษัทในอนาคตเนี่ยอาจจะวัดว่าสัก 30% ว่าบริษัทนี้เนี่ยพนักงานที่ทำงานอยู่มีความพึงพอใจในการทำงานมีความสุขในการอยู่ร่วมกับบริษัทนี้ขนาดไหนอีก 30% อาจจะบอกว่าแล้วคอมมูนิตี้หรือชุมชนที่เรามีบริษัทอยู่หรือคนที่มาใช้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเขามีความสุขมากน้อยขนาดไหน แล้วอีก 40% ที่เหลือเนี่ยค่อยบอกว่ายอดขายกำไรส่วนแบ่งการตลาดเป็นเท่าไหร่เพื่อที่ให้คนที่อยู่ล้อมรอบเราไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คนที่มาใช้บริการหรือผู้ถือหุ้นเราต่างมีความสุขด้วยกันทั่วหน้าผมว่าน่าจะดีกว่านะครับคุณโจมีคำอธิบายไหมคะหลายคนมักจะมองว่าคนที่เรียนเก่งเป็นที่หนึ่งของห้องเสมอถึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะคิดภาพแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันคุณโจไม่ต้องเก่งที่หนึ่งของห้องก็ได้ไม่ได้เกรดดีที่สุดไม่ต้องเกียรตินิยมของชั้นเรียนปีของเราเลยก็ได้กิจกรรมหนักหน่วงหน่อยแต่สิ่งที่เราทำมันเป็นผลสำเร็จอย่างที่ทุกคนเห็นมีคำอธิบายไหมคะถ้าจะให้อธิบายแต่ก็จริงๆไม่แนะนำให้เอาเยี่ยงอย่างทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนเรียนเก่งแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญเลยก็คือว่าโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้การเรียนรู้ทุกอย่างไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับเด็กบางคนเรียนเก่งแต่ว่าไม่เคยทำกิจกรรมเลยเด็กบางคนทำแต่กิจกรรมแล้วก็ไม่เอาเรื่องการเรียนเลยผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเดินทางสายกลางเรียนรู้ให้เข้าใจในสิ่งที่ตำราหรือว่าคุณครูสอนแต่เวลาที่เหลืออยู่หรือที่เราสามารถพอที่จะให้เวลากับมันได้ก็คืออยากจะให้ทำกิจกรรมข้างนอกเพราะผมเชื่อว่าการที่อยู่ในสังคมที่ซับซ้อนมากๆในปัจจุบันนี้เนี่ยการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ในนอกห้องเรียนมากกว่าที่จะอยู่ในห้องเรียนนะครับขอบคุณค่ะคุณโจคะที่ทำให้หนุ่มเห็นว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยมือของเราเองคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่รักในสิ่งที่ทำมีความพยายามมีความมุ่งมั่นความสำเร็จก็อยู่ในมือคุณนั่นแหละค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานอกจากมานั่งพูดคุยเรื่องราวส่วนตัวแล้วเนี่ยยังอนุญาตให้รายการสุริวิภาได้ไปรับน้องๆถึงเชียงใหม่ตอนนี้สองพลอยรออยู่ที่นู่นแล้วรวมทั้งปลาฉลามด้วยเรียกว่าจากเหนือแล้วก็ลงใต้เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดในรายการสุริวิภาเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่ารักที่สุดต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณทัศพลเบรเวลค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพความน่ารักความสนุกสนานขึ้นเหนือล่องใต้กับแอร์เอเชียและรายการสุริวิภาค่ะ